พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษปดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีกวัฏสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งพระเรียนเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมคมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539รายการนี้นำมาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ท่าดาฟังเป็นประจำ19:05 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณทุกวันตั้งแต่วันเสาร์วันติดวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสเว้นวันศุกร์ทุกศุกร์ก็มีรายการอื่นเข้ามาจัดดำเนินรายการแทนแรงวันนี้เป็นแรงแห่งวันอาทิตย์ที่4เดือนมิถุนายนเดือน9เหนืออาแรม1ค่ำจ้างแก้วสู่หงคำพร้อมแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระเพ้นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบมาตาปิตุคุณังหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำกราบพระธรรมอย่าไปถูกใบลานกราบพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกชาวบ้านพร้อมแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปเนอกระ อรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบมาตาปิตุคุณังหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจสมาทานแก้วห้าโคทากเนอยอพุทธอันว่าพระพุทธเจ้าตนได้โลกุตตมอตนพาเสดอุดมกว่าหมู่สัตวโรคอนันตัญญาโนอันมีญาณปัญญาหาที่สุดบ่ได้สันนิสิโนนั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พยามาร
วรโพธิมูเลนังเหนือแท่นแก้วแทบไกลเก้าไม้มหาโพธนบาเสดมหาติวิจัยโยปจนแพ้สงครามอย่างใหญ่มาลังยังพยามานสาเสนังกับดังเสนาริพรมานากันจริงก็ได้ถึงแล้วสัมโพธิงยังพญาสัพพัญญุตญาณทรัตนุยายะธรรมทั้งมวลอาหังอันว่าคาปันนามามีขอนบน้อมไว้โดยกายวจีมโนทังพุทธังยังพระพุทธเจ้าตนนั้นแลโยมคะธัมโมอันว่ามคะธรรมอันใดมาอันทังกิโกอันประกอบด้วยองค์8ประการสัมมาทิฏฐิอาดิโกอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นตนอริยปโตอันเป็นหนทางนิกายจะบาปอันเป็นอุจุกามโกอันเป็นหนทางเส้นสื่อบ่โกดบ่เลี้ยวเพื่อเข้าโมฆะปเวสายะเพื่อเข้าสู่นิพพานอันพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารจะนานังแห่งคนทั้งหลายโหติก็มีแลอะยังมะกะธัมโมนั้นว่ามากะธรรมันนี้สันติกะโรอันกะธรรมคือบาปล่ำงับดับหายดูตัดสอนายโยอันมีนัยยะอันควรอยากหูจากหันยากนักปานิญาณีโกนำสัตว์คือออกจากวัฏสงสารโหติก็มีแลงั้นว่าคาปันนามามีก็นบน้อมไว้โดยกายวจีมโนตังธรรมังยังพระสัทธรรมเจ้านั้นแลโยสังโฆอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดวิสุทธโธอันบริสุทธิ์จะบาปวราตคินายโยอันควรหับเอาตานันบาเสดแห่งคนและเทวดาทั้งหลายสันตินทริโยอันมีอินทรีย์ทั้งหกระงับดีนักสัพพะมละปะหิโนอันมีมาละคือกิเลสละใดเสียแล้วอนาสาวโออันหาอาสวะธรรมบ่ใดสมิธิปโตอันใดถึงแล้วยังความสำฤทธิบรมวรคู่เนหิเนเกหิโดยหมู่คนทั้งหลายโหติก็มีแลหังอันว่าคาปันนามามีก็นบน้อมไว้ด้วยกายอปันนาดาโดยก็นบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนตังสังฆังซึ่งพระสังฆเจ้านั้นแลหังอันว่าคานามามีก็นบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนตาพูดทางยังพาพูดไทยเจ้าตาลัดนุตาพูดอาตันทารัดนุยายอย่าทำตังมวลคุณอาสาขะลันตังอันมีคุณปันดังน้ำมหาสมุทรอันว่าคาอาหังอันว่าคานามามีก่อนอบน้อมไว้ธรรมังยังพระสัทธรรมเจ้ามุนีรายจะเดสีตังอันพระพุทธเจ้าอักเดสนาหังอันว่าคานามามีก่อนอบน้อมไว้สังอนุปน้อมไว้สังฆังยังพระสังฆเจ้าโมนีราชเดสีโมนีราชสาวกังอันสำแดงของแห่งนิพพานอนุตนาอาหังอันว่าคาก็นบน้อมไว้สังฆังยังพระสังฆเจ้าโมนีราชสาวกังยังเป็นอานาปานอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอาหังอันว่าคาขอโนอานะมามีขอโนบน้อมไว้กรรมฐานาตายากาจะดิยังยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานาตายากาอันสำแดงของแห่งนิพพานมาพุทธปูชาอันวาเตจาอันวาขีญาอันใดปูชายังพระพุทธเจ้ามาเตจามีเตจาอนุภาวะอันมากธรรมะปูชาอันวาขีญาอันใดปูชายังพระธรรมเจ้ามหาปัญญามีปัญญาอันมากสังฆปูชาอันวาขีญาอันใดปูชายังพระสังฆเจ้ามหาโพคามีโพคาสัมปติเข้าของอันมากโหติก็มีแลมะยังอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายรับพระมหาเสขอจงจะได้ทัสนันจะยังขียาอันหันเมตไตรยะพุทธสายังพระพุทธเจ้าเมตไตรยะอันจักมาเป็นพระพุทธเจ้าไปนาพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าเมตไตรโยตนชื่อเมตไตรยะเทวปูจิโตอันคนและเทวดาทั้งหลายหาปูชา
วานุปัจจโตบ่เกิดมาเทื่อตราบใดยาว่าตราบใดไม่ยังอันว่าผู้ฆ่าตั้งหลายสังสารันโตปิแม่นต้วนเตียวไปมาคือตายแล้วเกิดเอากำเนิดหลายทีสังสาระในวัฏสงสารมรรคมามหาเสขอจงจะได้ถึงคือว่าขออย่าได้เกิดอบายเยในอบายทุกขติคือนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานตราบใดยาว่าตราบใดอิมีนาทุปะบุพาราจาการวะกะเมนาเมด้วยกรรมอันใดปูชาการะวะด้วยธูปด้วยเทียนเขาตอกดอกไม้อันนี้เธอนิพานปัจจะโยจงเป็นปัจจัยกัมจูหือใดนิพานโหตุจงมีโนแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เธอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมานังพุทโธสัพพัญโยทะยานโนธัมโมโรกุตตโรนาวาสังโฆมัคคะปะระโทจะอิเจตังรัตนะตะยังเอตัสสะอานุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิโทอนุทะโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิทัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสาอยู่คานิอัฏฐปุริสาปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะคินายโยอัญจลีกาลนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติติปิโสภะคะวาทานะปารมีสัมปันโนทานะอุปปารมีสัมปันโนทานะปรามัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีละปารมีสัมปันโนสีละอุปปารมีสัมปันโนสีละปรามัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรามัทธาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยปารมีสัมปันโนวิริยอุปปารมีสัมปันโนวิริยปรามัทธาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะขันธ์ขันธีปารมีสัมปันโนขันธีอุปปารมีสัมปันโนขันติปรามัตถาปารมีสัมปันโนอิติเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรามัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณา
มุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานะปารมีสัมปันโนอธิฐานะอุปาปารมีสัมปันโนอธิฐานะปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปาปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภควาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปาปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปาปารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนโสภควาอิติปิสวาทุสวาทุพระปัญญาปารมีสามสิบทัสสวาทุพระปัญญาปารมีวัดแวดล้อมวิริยาปารมีอ้อมระวังดีศีลปารมีบางหอกบางดาบเมตตาปารมีปะแพ้ดังเปิลตาหน้าปารมีคือเป็นผืนดังต่ออุเบกขาปารมีคือก่อเป็นเวียงสัจจปารมีแวดระวังดีเป็นไม้ไตรคันธีปารมีกายเป็นหอกเป็นดาบบางนาไม้และปีนปืนไฟอธิฐานหน้าปารมีพันดาไปทุกแห่งแข็งแข็งแห้งแห้งประฟูงหมู่มารปีสังภัยเพทุกทวีพบที่ปางไปนี้นางธรณีอัศจรรย์โสสะเหมือนฟันอยู่ข้างๆน้ำนาทีนองกวางตกกวางแตกที่ฟองระนองระนอกกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ถ้าไหวปู่เจ้าพระแก้วแก่นไทยสตันพระผู้ทางเอ่ยจุมาภายโปรดอนุญาตโทษโปรดผู้ฆ่าแต่ดีลีแม่ธรณีออกมาฮีดมวยผมอยู่ที่ท่าจังหายคายขะจังงาสับดินบนน้ำนาทีลงผัดภายก็จังภายหักโตบเตาพยามานห้องเอาปูนกลัวกับยอมือคืนโดนหัวใส่เกาผู้ฆ่านี้เราได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมภารอันมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาปารมีไว้เกาจันตั้งไว้ทางนาก็ได้เกาจันตั้งไว้ทางหลังก็ได้เกาจันตั้งแต่หัวแผ่วทีนก็ได้เกาจันตั้งแต่ทีนแผ่วหัวก็ได้เกาจันแสนว่าลูกปืนจักมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจักใดข้าพเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธะคูนังธรรมะคูนังสังฆะคูนังพุทธะอินตาธรรมะอินตาสังฆะอินตาอัสสหะแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่ค้ำแผ่นดินการฆ่าใดระลึกเกิดถึงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตตราเจ้าก็ดีคุณพระปเจกเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีจุงมาสัมพีทักรักษาคุ้มครองตั้งกรรมนายและกรรมหลังยังตนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ทีคากาละยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้ยิ้มแต่เธอพุทโธพุทธังหักษาธรรมโมธรรมังหักษาสังโฆสังฆังหักษาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธรรมโมธรรมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังปะลังอิมินาปุญญากรรมเมนะด้วยเดชเดชะผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในเย็นวันอาทิตย์นี้ขอกุศลส่วนนี้จงไปค้ำชูอุดหนุนท่านผู้มีพระคุณมีพ่อแม่ครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนาพร้อมทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเขตแดนโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนเชียงใหม่
และแม่ฮองสอนเป็นต้นมิตรรักสนิทเพื่อนสาลาสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิภรีนางพระแม่ธรณีนางพระแม่โพศพนางพระแม่คงคาพระยาโยมาราชนายนิริยบาลเท้าจตุโรคบาลทั้งสี่สิริคุตอามาชันจตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดรอบมาเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีนรกขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลท่านทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์มีพ่อแม่พี่ป้าน้าอาลุงปู่ย่าตายายพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพเปรตทั้งหลายก็ขอให้ท่านได้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้รับความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชเดชะผลบุญที่ข้าพเจ้าตั้งใจให้ไปนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นภราวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพระเจ้ามีความสุขความเจริญและเกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดปัจจุบันชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังการสวดสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสร็จสัตว์เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นธรรมะบรรยายเป็นปฏิกระต่อบุญแทนคุณเข้าน้ำกับบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้อยู่ท่าดาฟังเฮาท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธมาเกิดมาพระพุทธเกิดมาดีพอมาพบพระพุทธศาสนาเฮาท่านทั้งหลายนั่นอยู่ อยู่ในสามดีสี่คุณคือเฮาท่านทั้งหลายเกิดมาดีเกิดมาดีเพราะมีบุญบุเพกตปุญญาตาได้ทำบุญไว้การก่อนทุกคนสนับสนุนส่งเสริมเขาเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสบำเพ็ญบารมีในภพนี้ชาตินี้แม้ว่าในช่วงระยะต้นๆเขาท่านทั้งหลายอาจจะมีชีวิตที่คลุกคลักบ่ฮู้เนื้อบ่ฮู้ใจเขาก็ดำเนินชีวิตโดยการศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านหันหน้าเข้ามาฟังน้ำฟังธรรมน้อมนำเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายมาเกิดมาดีเพราะมีบุญหนุนบุคุณบุญกุศลหนุนน้ำให้เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญบารมีในชาตินี้สองอยู่ดีเพราะมีคุณชาติคุณในที่นี้ก็คือคุณงามความดีบุญกุศลที่เฮาได้ทำมากินทานหยาดน้ำมากพวงหลวงหลายจักได้สบายในบ้านปลายชีวิตเรียกว่าสั่งสมบุญคุณงามความดีได้นอนดีได้กินดีเนาะได้ทำการงานดีมีลูกเต้าดีมีผัวดีมีเมียดีเนาะมีพ่อเมียดีมีพ่อผัวดีอ่ะพ่อเมียดีพ่อผัวดีเรียกว่าอัตหิตะสมบัติคุณงามความดีเฉพาะตนเฮายังได้บำเพ็ญปรหิตะปฏิบัติบำเพ็ญประโยชน์ให้กับคนอื่นมีจิตอาสามีส่วนร่วมมีแนวร่วมแม้กระทั่งอื่นๆบำเพ็ญประโยชน์ก่อตัวส่วนตัวต่อชาติต่อสถาบันพระศาสนานานาประการไปดีวันหน้าวันต่างเฮาจะล้มหายตายจากขอเพราะว่ามีทุนทุนคือกุศลบุญที่ท่านได้สั่งสมไว้สมัยชีมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเพิ่นถึงบอกว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้สุขใสแม้นชีพลับดับร่วงไปบุญยังส่งให้สู่สุขาวดียะเกี่ยวกับบุญกุศลที่เฮาทั้งหลายได้ประมวลอุทิศไปฮือเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงดวงจิตวิญญาณของเฮานั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านมีคุณก็คือประกอบด้วยคุณลักษณะ4อย่างน้อยๆทุกคนก็มีคุณวุฒิคือคุณสมบัติความพร้อมและก็คุณภาพมีความโดดเด่นและก็มีคุณธรรมความดีทุกคนมีเหมือนกันหมดญาติโยมคุณวุฒิคือมีความรู้
มีความรู้เรียกว่ามีความรู้ตึงตังโลกตึงตังธรรมมีการศึกษาตามแขนงแผนกที่เขาได้ค่ำเรียนศึกษามาเป็นลำดับลำดาถือว่าเขาท่านทั้งหลายมีการศึกษามีคุณวุฒิรู้แจ้งแทงตลอด ตาการต่อมาอันเมื่อมีความรู้ก็มากับคุณสมบัติพร้อมถือว่าเป็นผู้มีความใส่ใจสนใจในการที่จะนำปาวิถีชีวิตเขาเดินทางชีวิตไปตามระบบระเบียบของมันที่พึงจะเป็นพึงจะดำเนินไปตามนาฐานะทีนี้ก็มาอู้เรื่องของธรรมะเป็นจะเป็นนะกันลำดับเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านไปนี้เอาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านก็ต่างคนก็ต่างได้ไปร่วมงานบำเพ็ญบุญบารมีได้ไปไหว้พระไปนบธรรมเนาะไปทำสิ่งต่างๆอย่างน้อยๆก็เกิดประโยชน์แก่วัดแก่วาแก่พระศาสนาได้มีโอกาสร่วมคิดร่วมการปูชาคนปูชาคนปูชาคำปูชาคณะปูชาคนก็คือพระพุทธเจ้าผู้มีคุณอันประเสริฐปูชาคำก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปูชาคณะก็คานี้คณะอริยสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องตามสมควรแก่ธรรมคนคำและคณะทั้งสามนี้คือพระรัตนตรัยทางนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้จะได้อยู่เป็นความสำคัญของโลกและเพื่อความเจริญวัฒนาร่มเย็นเป็นสุขของสถาบันชาติสถาบันพระมหากษัตริย์จักรีบรมราชวงศ์อันสูงส่งดังที่เฮาท่านทั้งหลายได้ทราบเนี่ยคือการทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธโดยดีตลอดมาวันสำคัญสำคัญต่างคนก็ต่างบรรลุจารีตประเพณีทำอันใดได้ก็ทำกันไปโดยบ่ขาดโดยบ่วิตโดยบ่วินความสำคัญต่างๆก็ทำเมื่อเอาท่านทั้งหลายหันหูสัมผัสได้จากบัณฑิตผู้รู้ผู้ที่ทำเมื่อเอาท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตในอริยบททั้งหลายทีนี้ก็มาถึงความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐมีพระบาลีกล่าวว่าอาโรคยะปรมาลาภาตินะอาโรคยะปรมาราภาติเพราะฉะนั้นการดำเนินฟังธรรมบรรยายก็คือคำว่าอาโรคยะปรมาลาภาแปลความว่าราบทั้งหลายมีความบ่มีโรคเป็นเยี่ยมเป็นที่สุดความบ่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐดังนี้มนุษย์เกิดขึ้นมามีความปรารถนาอันสูงสุดก็คือความเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงสมองว่องไวประสาทคล่องแคล่วจิตใจเบิกบานความต้องการเหล่านี้จะเกิดมีได้จึงต้องอาศัยความที่ร่างกายบ่มีโรคเบียดเบียนความบ่มีโรคได้แก่ความมีอนามัยเป็นที่มาแห่งลาภผลแห่งชีวิตเป็นเหตุให้อายุยืนชีวิตมีอนามัยจึงนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐแถมอย่างหนึ่งมนุษย์ที่เกิดมาบ่แก่บ่เจ็บบ่ตายเลยนั้นย่อมบ่หาบ่มีย่อมหามีไม่หรือไม่มีแต่ว่าบุคคลผู้รู้จักปฏิบัติตนให้สบายมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย ชีวิตย่อมตั้งอยู่ได้เมินเพราะอายุการละย่อมจะค่อยๆหมดไปเตือนน้อยเตือนน้อยนะญาติโยมทั้งหลายส่วนผู้ประมาทบารมรักบารมบารมัดระวังตัวบ่บำรุงบำรุงตนให้สบายเกิดสุขภาพอนามัยกลับนำของที่เป็นพิษเป็นภัยมาสู่ร่างกายเมาไมาตัวตนในชีวิตชีวิตย่อมตั้งอยู่ได้บ่เมินเต้าก็เป็นการเร่งเร้าหื้อตัวเองนะแก่ลงวยเจ็บลงวยตายวยเข้าแรมเนาะอนามัยบ่มีโรคเนี่ยย่อมมีสองประการอนามัยทางกายอนามัยทางใจอนามัยทางกายก็คือว่าร่างกายของคนที่ห้องวัสรีละยนจะมีสุขภาพอนามัยได้นั่นจำจะต้องบริหารกล่าวคือมันหยอดน้ำมันด้วยการกินดื่มพักผ่อนด้วยการนอนซ่อมแซมด้วยการบำรุงธาตุให้ปกติ
ย้ายการงานด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถคือเสมอผดุงความคงทนด้วยการรักษาความสะอาดเว้นของบัสบายเสพของสบายมีหลักการที่จะขยายความพอเป็นแนวปฏิบัติ7ประการคือ1รู้จักประมาณในการกินอันของกินของดื่มที่ห้องว่าอาหารถ้าคนกินรู้จักประมาณพอดีย่อมมีคุณอนันต์ในที่อันจะสืบต่อชีวิตคืออยู่ได้ยืนนานมีภาษิตโบราณประกอบไว้ว่าเสพน้อยจะค่อยอายุยืนและกินพออิ่มหาพอควรโรคภัยไม่รบกวนนะเสพน้อยจะค่อยอายุยืนกินพออิ่มหาพอควรโรคภัยไม่รบกวนถ้าผู้กินตกอยู่ในอำนาจของท้องของตัวจะเป็นคนฝ่ามือตื่นคอหอยลึกคือกินนักฟุ่มเฟือยทำงานน้อยอาหารนั้นก็มีโทษมหันต์บั่นทอนชีวิตให้สั้นลงดังนั้นผู้กินอาหารจึงควรรู้ประมาณกินแต่อาหารที่ดีและเหมาะกับอายุเหมาะกับฤดูกาลเหมาะกับการงานที่ตนทำและผู้กินก็ควรกินแต่พอดีอย่าให้มากถึงแน่นอึดอัดมึนซึมกินแล้วไข้ลับเนี่ยอย่าให้น้อยถึงอิดโรยหิวโหยอ่อนรำลังนะอันนี้รู้จักประมาณในการกินรู้จักประมาณในการนอนความเป็นอยู่ของชีวิตคนเราย่อมประกอบด้วยการกินการนอนและการออกแหงเมื่อกินแล้วต้องออกแหงคันออกแหงเหนื่อยแล้วต้องหยุดพักผ่อนตามธรรมดาเมื่อมืดค่ำต้องนอนเมื่อรุ่งอรุณต้องตื่นเพื่อทำงานการนอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้าถือเป็นกฎธรรมชาติผู้นอนแต่หัวค่ำนับว่าได้กำลังพักร่างกายและจิตใจให้อิ่มเอิบและเมื่อตื่นเจ้าใจคอจะสดชื่นเบิกบานเพราะการนอนรับเป็นยารักษาโรคได้อย่างดีโรคทุกอย่างจักทุเราบรรเทาเวลาลับการนอนลับสบายเกิดจากอาการกินพอประมาณตื่นแต่เช้ามีชาวดีตื่นเช้าได้งานหลายตื่นขวายได้งานน้อยการนอนถ้าฮื้อเป็นไปทําเป็นพระฮื้อเป็นไปพอดีจักมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งเป็นบ่อเกิดแห่งสุขภาพอนามัยแต่ถ้าเป็นไปบ่พอดีเช่นอดนอนหรือนอนบ่เพียงพอร่างกายก็จะอ่อนเพลียหน้าซีดตาโรยหน้าซีดตาเสียวกินอาหารบ่ได้นอนนักไปใจแห้งนักร่างกายจะอ้วนเป็นที่มาแห่งโรคเบาหวานไขมันหัวใจเส้นเลือดตีบในต่อเลี้ยงหัวใจบ่ตันเป็นต้นแถมทั้งอย่างหนึ่งก็คือโรคใจฟอโรคใจหินโรคใจอาคินนะข้อเนาะบุคคลควรถือเวลากลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนนอนรับนอนเพราะกลางคืนเป็นเวลามืดค่ำเงียบสงัดปราศจากเครื่องรบกวนจะนอนรับสนิทดีและถูกกฎธรรมชาตินี่คือประการที่สองประการที่สามรักษาธาตุให้ปกติอันร่างกายมนุษย์เราเนี่ยย่อมคุมเข้าเป็นรูปด้วยการประชุมแห่งธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะและคือมีชีวิตอยู่ด้วยธาตุสี่มีความพร้อมเพียงกันเป็นปกติบ่ฮ้อนเกินไปบ่เย็นเกินไปเป็นต้นก็จะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นเกิดอาการไม่ผิดปกติรักษาอิริยาบถคือเสมออิริยาบถมีสี่ตามที่ปรากฏว่าจตุจักกังนวัฏฐวารังสรีระยันตังนะสรีระยนอันมีจักสี่มีทวารสี่จักสี่ในที่นี้ก็คืออิริยาบถสี่ได้แก่ยืนเดินนั่งนอนเนาะยืนเดินนั่งนอนอันนี้ก็คืออิริยาบถที่เฮาหู้กันเป็นอาการเคลื่อนไหวแห่งร่างกายให้หมุนเวียนพัดเปลี่ยนกันเป็นรูปร่างให้ดำเนินไปสะดวกรักษาข้อต่อและกล้ามเนื้อไปคือเป็นไปคล่องแคล่วเป็นวิธีถ่ายทุกข์ออกนำสุขเข้าในทางพุทธศาสนาถือการเดินจงกรมเป็นกิจวัตร
พระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อนั่งเจริญสมณธรรมเมินเป็นการผ่อนคลายจึงเดินจงกรมการเดินจึงมีอานิสงส์ห้าดังพุทธพจน์ที่ปรากฏในปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายว่าผู้เดินจงกรมเป็นวัดเป็นผู้เดินทางไกลได้ทนเป็นผู้ทำความเพียรได้ทนเป็นผู้มีความเจ็บไข้น้อยอาหารที่กินดื่มเกี้ยวย่อมย่อยได้ดีสมาธิบรรลุในขณะที่เดินจงกรมตั้งแน่วแน่อยู่ได้เมินแม้ทางสุขวิทยาก็คืออิริยาบถอิริยาบถออกกำลังดีผู้ใช้อิริยาบถสี่คือถูกส่วนสมกันจะเป็นผู้มีกำลังกายแข็งแรงเจริญวัยกับยังทำจิตใจให้เจริญสุขโดยพึงระลึกเสมอว่ากินแล้วนอนพักผ่อนกายากินแล้วนั่งปวดหลังเหลือเกินกินแล้วเดินเจริญอายุกินแล้ววิ่งโรคภัยถามหานะกินแล้วนอนพักผ่อนกายากินแล้วนั่งปวดหลังเหลือเกินกินแล้วเดินเจริญอายุกินแล้ววิ่งโรคภัยถามหาท่านจะเลือกเอาอย่างใดก็ตามจริตอัตยาศัยกินแล้วนอนพักผ่อนกายากินแล้วนั่งปวดหลังเหลือเกินกินแล้วเดินเจริญอายุกินแล้ววิ่งโรคภัยถามหาอันนี้เป็นประการที่4ที่นำมาอู้ว่ารักษาอิริยาบถให้เสมอยืนเดินนั่งนอนที่เก้าก็คือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอิริยาบถทั้งเก้ารักษาความสะอาดสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขเนี่ยผลก็ว่ากันแบบนี้แหละค่าความสะอาดสะอาดเป็นที่นิยมชมชอบมนุษย์ทุกคนย่อมดีใจเหลือล้นเมื่อมีคนชมว่าโอ้เป็นคนสะอาดดีรู้เป็นคนเรียบร้อยดีรู้เป็นคนบ่ลุงลังจ้ะเนี่ยชอบใจลอยเนี่ยปุยนุ่นเลยนะดังนั้นจึงควรรักษากายให้สะอาดเล็บตีนเล็บมือเล็บเท้าเล็บพูดเขาว่าซอกแข้งซอกขาเนาะง่ามตีนง่ามมือหลังหูขี้ไคหูขี้ไคคอเนาะขี้เขี้ยวเนาะขี้ที่สำคัญอย่าไปให้มันเป็นขี้ข้านนะรักษาผ้านุ่มให้สะอาดตามวัยนะมาแต่งตัวชูดชาดมาย้อมผมตามกาลสมัยเนาะผมดำก็ดำไปย้อมให้มันหมดผมมนก็ย้อมมึงมันเป็นสีดอกเรา3 4 7สีว่ากันไปนี้ก็ถือว่าเสาะหาเคมีใส่ตัวใส่น้ำหอมก็คือยากันเน่ากันสนั่นวันไหวแหละปดโทษบางคนนี่หน้าตาผสมกับน้ำหอมสะอ้อยน้ำหอมเหม็นเขียวไอ้นะไว้ตนะอย่างวันนั้นไปเดินขึ้นดอยสุเทพนะวันที่2โปดโทษสัปปะกินเฮากายเฮาไปพ้องเฮากายพ้องไอ้นะมันตึงละเละละเละนะพ่อเถอะเอาไปอยู่ทางหน้าก่อนยังแขวนหน่อยเอาอยู่หัวลมหรอกถ้าเอาอยู่ห่างลมเนี่ยโอ้นักแก่ญาติโยมเพราะฉะนั้นความสะอาดเป็นคนสะอาดเรียบร้อยจึงสมควรรักษาให้สะอาดรักษาผ้านุ่งให้สะอาดรักษาสถานที่ให้อยู่สะอาดรักษาเครื่องบริโภคให้สะอาดเมื่อรักษาความสะอาดได้แล้วความสวยงามก็เตยมาความเป็นระเบียบก็เกิดมีสิ่งของที่อยู่เป็นที่เป็นตังสิ่งของที่เก็บไว้เป็นระเบียบจะยิบใช้ก็ง่ายหายก็หู้ดูก็งามตาสมดังที่เพิ่นบอกว่าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขยายพรร้องวัวแดงฟังโทรมาเถอะกะไปย่ำเปิดเวลาให้โทรเถอะยังทำ15นาทีกันแหละเว้นของบ่สบายอันอาหารที่มันสบายกว่าอาหารที่แสลงมีรสจัดถ้าจะโทรเข้ามาก็เหลือแถม10นาทีก็โทรเข้ามาเนอะเพราะยังบ่ได้สามารถที่จะฮับเตื้อโดยมากก็จะบ่ฮับเตื้อเพราะยังถึงเวลาที่จะฮื้อบอกฮื้อโทรเตื้อเนาะอาหารแสลงที่มีรสจัดเช่นเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดมันจัดเป็นต้นรวมถึงของมึนเมาสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนทินเนอร์
ผงขาวยาบ้ายาอียาไอนะยาคืนเนาะเป็นต้นที่ผู้คนดื่มกินฉูบฉีดแล้วดมแล้วสมกซิกเกตเข้าไปแล้วของแสลงก็มึนเมาเหล่านี้เรียกว่าของไม่สบายเพราะเป็นเครื่องทำลายร่างกายทำลายสมองทำให้ปัญญาเสื่อมโทรมเสื่อมสุดได้หน้าลืมหลังเพราะเขาว่าเป็นเหรอภาษาใหม่ก็เป็นอัลไซเมอร์เนาะอัลไซเมอร์ความจำเรื่อนจำหน้าลูกหน้าผัวมาได้แล้วเป็นเง่งพอนะพออย่างคนสึงตึงหน่อยเดือนนะเง่งพอแท้เหมือนนกอะนกส่อทางไสเป็นภัยนี่เป็นบาเป็นงงไว้ด้วยนะเป็นงงตลอดจนให้เกิดโรคร้ายมากมายดังกล่าวแล้วเป็นต้นอันนี้ประการที่หกไม่เสพของไม่เว้นของไม่สบายคือสิ่งเสพติดทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็ประการที่เจ็ดเสพของสบายเนาะกิริยาเสพก็หมายคืออาการกินดื่มนุ่งใช้สอยอยู่อาศัยอาหารคือของกินของดื่มยุกยาผู้นุ่งห่มเหมาะสมสมัยนิยมแก่สมแก่ตัวของใช้เครื่องประดับอันเป็นคุณแก่ร่างกายอาคารบ้านเรือนอันเหมาะแก่ภูมิประเทศจัดเป็นของสบายเมื่อบุคคลมาบริหารร่างกายให้มีสุขคุณภาพตามลักษณ์เจ็ดประการดังกล่าวมาเนี้ยมีอนามัยร่างกายเมื่อบำรุงร่างกายให้มีอนามัยแล้วควรบำรุงใจให้มีอนามัยโดยเพราะร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยส่วนใจมีโรคภัยเบียดเบียนคือเดือดร้อนก็อยู่ประสุขประสำราญจึงสมควรที่บำรุงตนให้มีอนามัยร่างกายและทางใจอนามัยทางใจก็ใจดีมีอนามัยใจที่บ่มีโรคใจที่ปราศจากอารมณ์ร้ายมาเบียดเบียนหายโรคโศกเศร้าเจ้าจุกทุกข์ฮ้อนในชีวิตมีแต่สุขสมบูรณ์สดชื่นเบิกบานมีกำลังเข้มแข็งมีอิสระเป็นตัวของตัวเองมีความพอใจในเบื้องหลังมีความสมหวังในเบื้องหน้าเป็นต้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทอุเอิญเจริญปอนน้ำธรรมคำสอนอันเป็นรายการเสียงธรรมก่อนรับตามาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังถึงช่วงสุดท้ายก่อนที่จะนำรายการจากท่านไปในค่ำแรงของวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์บอกเอิญเจริญพรว่าเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพลงทานก๋วยเตี๋ยวปันถ้วยลงทานน้ำดื่มปันขวดลงทานน้ำสมุนไพรปันก๊อกนะปันแก้วเหมือนกันนะเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาถวายการต้อนรับและถวายปฏิบัติบูชาในอริยสงฆ์คือครูบาเจ้าสรีวิชัยเนื่องด้วยคณะสงฆ์ศรัทธาประชาชนส่วนของจังหวัดลำพูนเริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนาตั้งขบวนขันตะเตรียมกันที่วัดบ้านปางอำเภอลีวันที่6ก็เดินทางมาสู่วัดห้วยละตำบลป่าภูอำเภอบ้านฮ้งนอนที่วัดห้วยละ1คืนเสร็จจากนั้นมาก็เดินทางจากวัดห้วยละเดินทางมาวันที่7เมื่อเจ้าใส่บาตรหยาดน้ำกินข้าวน้ำจำเข้าง่ายเรียบร้อยก็เดินทางมาสู่วัดบ้านโฮงหลวงอันเป็นวัดที่ครูบาเจ้าสรีวิจัยเคยบวชพระเปกตุทีหันเคยเปกตุเจ้าทีหันอุปสัมปทาเปกตุเจ้าทีหันเสร็จเรียบร้อยก็วันที่8เมื่อเจ้ากินข้าวน้ำจำเข้าง่ายใส่บาตรหยาดน้ำแล้วก็จะเดินทางจากอำเภอบ้านโฮงมุ่งตรงมาสู่อำเภอป่าซางโดยมาจุจอดลอดถึงตึงตันเขตอำเภอป่าซางณวัดนครเจดีโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษาตำบลนครเจดีคณะสงฆ์ตำบลนครเจดีก็จะไปต้อนรับเลี้ยงข้าวน้ำข้าวตอนกันเรียบร้อยบ่ายโมงหรือบ่ายโมงเกินก็จะเดินทางจากวัดนครเจดีผ่านโรงพยาบาลป่าซางผ่านมาทางสามแยกสันหั่งเสือผ่านมาถึงไฟฟ้าต้าสายคาเฟ่ร้านกาแฟที่ไฟฟ้านครเจดีอันนี้คณะสงฆ์ตำบลนครเจดีคณะสงฆ์ตำบลน้ำดิบคณะสงฆ์ตำบลบ้านเรือนพวกก็จะมาถวายการต้อนรับณจุดแห่งไฟฟ้าและต้าสายคาเฟ่ตรงนั้น
เสร็จจากท่านมานายอำเภอป่าซางก็จะไปถวายการต้อนรับณจุดนั้นเดินทางจากจุดนาท่าทรายไฟฟ้านครจีดีผ่านมาพระบานพระบาทตากผ้าหมู่6สายเก่าเนาะขึ้นผ่านพระบาทหมู่6สถาบันญาติโยมบ้านพระบาทก็จะโปรยเข้าตอกดอกไม้แห่แห่นแต้นแต้กันขึ้นไปสู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าทางสายเก่าเสร็จเรียบร้อยก็พักนั้น1คืน6โมงเมื่อแลง6โมงกึ่งโดยประมาณก็จะมีการไปฟังเทศฟังธรรมไฟพระสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาคณะสงฆ์ตำบลมะกอกด้านบ้านหนองส้อยหมู่6หมู่1บ้านตีนดอยหมู่2บ้านหวายหมู่3มะกอกหมู่4สันกำแพงหมู่5พระบาทหมู่6บ่อหินหมู่บ่อพระปามุ่นหมู่7บ่อหินหมู่9กิ่วมื่นหมู่10หมู่8หมู่9เนาะก็จะได้ถวายการต้อนรับเลี้ยงอาหารว่างคณะสงฆ์อำเภอป่าซางทุกวัดก็จะได้ปักต้นมาขอกำลังมาฟังเทศฟังธรรมบ้านละ5คนถึงทูตเจ้าพระเนนโดยแต่ละวัดมาจุ่มนมฟังเทศฟังธรรมกันเรียบร้อยก็จะปูชาไฟไหว้พระฟังเทศฟังธรรมเรียบร้อยก็อีตังยังกินจี้หยาดน้ำกับพริกบ้านเย้าวันที่9คณะสงฆ์ตำบลมะกอกโดยวัดยังกำและคณะผู้ถวายการต้อนรับโดยการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวปันถ้วยได้กินตั้งแต่เริ่มกินได้ตั้งแต่6โมงมาเจ้ากินก๋วยเตี๋ยวได้ตลอดน้ำปันขวดก๋วยเตี๋ยวปันถ้วยกาแฟโอวัลตินตามสบายปันขวดปันก๊อกเหมือนกันกินได้สบายไม่ต้องกลัวนะอันนี้ในนามของคณะสงฆ์ตำบลมะกอกก็จะเลี้ยงกันตรงนั้นวันนี้คณะโยมแม่แก้วลูนพ่ออ้ายหีบทองและกัลยาณมิตรปากันเอาเครื่องก๋วยเตี๋ยวมาบำรุงส่วนหนึ่งบางอย่างที่เฮาบ่ต้องไปจัดซื้อจัดหาอันนี้ก็ขออนุโมทนาพ่อครอบครัวพ่ออ้ายแม่แก้วลูนหีบทองบ้านสันโป่งแม่ริมเนาะอนุโมทนาสาธุงานนี้ก็จะต้องใจหมูร่วม10กิโลเนาะหมูบดนะเพื่อจะได้ก๋วยเตี๋ยวหมูบดลูกจิ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้รับการถวายการอุปถัมภ์จากพวกเลี้ยงบุญทรัพย์แม่เลี้ยงมาลีสาวบุญตันพี่น้องหนองเกิดก็จะถวายตามสมควรแก่ฐานะนะเพราะฉะนั้นการทำงานเพื่อส่วนรวมต้องทำใจเข้าไปตั้งกายประกอบด้วยเมตตาวาจาประกอบด้วยเมตตากันเสมอมาอันใดที่มันเบิดเดือดร้อนเฮาก็ทำไปเถอะอย่าจมทั้งหลายตายเฮาก็จะได้เอาไปตวยมีเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านร่มหายเจ็บไข้ได้ป่วยก็หมดสภาพเงิน1ล้าน1แสน10ล้าน20ล้านน่ะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยหมดสภาพทันทีหมดการใจนะเมียฮักกันเพียงฟ้ารักคุณเท่าฟ้าก็ถึงแค่บันไดเมนเนาะแก้วมาลูนขอบขัวบัดนี้ขอขัวแก้วมาแสงญาติโยมทั้งหลายทำไปเถอะเมื่อยังบุญน่ะเป็นผู้เจ้าก็ต้องทำบุญเป็นเจ้าบ้านก็ต้องทำบุญในหลวงก็ยังทำบุญน่ะนะพระราชินีเพิ่นก็ทำบุญพระบรมวงศานุวงศ์เพิ่นก็ทำบุญถ้าเฮาบ่ทำบุญแล้วเฮาจะแย่หยังบนสวรรค์จันนั้นจันนี้ตาวติงสายามานิมานรติมะมะจ่ามีให้มีนามีเรือกมีสวนมีเซเว่นมีโลตัสแมคโคนะมีลั่นลั่นนั่นลั่นนี่เนาะมันมีขายญาติโยมเฮ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำบุญไว้โลกนี้อยู่เพื่อจะไปโลกหน้าไปเพื่อจะอยู่ญาติโยมสาธุชนที่ฟังอยู่ทางบ้านฟังแล้วเป็นจะได้คืดจะได้ค่อยจะถึงแปลงจะเติงก็ร่วมขินร่วมตานกันได้ตามสบายญาติโยมโทรศัพท์ทักทายรายละเอียดได้ที่0615476539 0615476539บางท่านเพิ่นหอมมาแล้วก็อนุโมทนาเนอะที่ยังบ่ได้หอมก็น้อมเอิ้นเจริญพรเนอะอาตมาภาพก็ประชาสัมพันธ์ไปเป็นระยะระยะวันพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะอู้ที่คลื่น96เมื่อคืนก็จะมาอู้ที่คลื่น104แท้มั้ยก็เป็นระยะระยะเรือสัปดาห์สุดท้ายเนาะ567ที่จะได้อู้เอิ้นเจริญพรฝากบุญฝากกุศลญาติโยมเนอะแล้วก็ท่านใดจะไปกินไปตานเตียนโดยปีนี้จะไปตานเตียนที่อำเภองาวมุ่งตรงสู่จังหวัดพะเยาเนาะอำเภองาว3วัดเขตติดต่ออำเภองาวและอำเภอพะเยา3วัดแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองพะเยา3วัดเป็นสถานที่เขาจะไปวัดไหนนั้นจะได้ประชาสัมพันธ์นำกรรม
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดินทางจากลำพูนมุ่งสู่อำเภอเงาไปทางค่ายสุรศักดิ์มนตรีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่ามีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นน้ำพรมคำสอนที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปเป็นระยะขออนุโมทนาในบุญในกุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญมาร่วมด้วยช่วยกันเนอะไปกินไปตานเตียนด้วยกันที่อำเภอเงาทะลุจูจอดลอดถึงจังหวัดพะเยาในวันที่23กรกฎาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่ามีโอกาสก็ร่วมบุญกันได้การลดคนละ450นะญาติโยมอันนี้วันที่23กรกฎาคมวันที่8 9มิถุนายนนี่ก็ร่วมทำบุญถวายการต้อนรับครูบาเจ้าสิริวิจัยเนอะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ก็คงจะสมสมัยได้เวลาขอนำรายการจากท่านไปก่อนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาสะทาโสถีพระวันทุโวอายุวันโนสุขังพระลังขอเจริญพร